ช่ครับได้ว่าวนะทักทายสวัสดีครับเพื่อนขอต้อนรับเข้าสู่แฟนเพจ Strategic Man นะฮะผมทิพย์ธรรมคำวิเศษและดร.หนุ่ยครับอัธสิทธิ์หัตถิธรรมก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้วันอังคารที่22ตุลาคม2562ครับวันนี้ผมกับดร.หนุ่ยครับจะมาวิเคราะห์จะมาเล่าให้ฟังถึงอาชีพแห่งอนาคตยุค 5G 5.0 ไปรู้เลยไปรู้เลยเพื่อเราจะได้เตรียมตัวว่าอนาคตเราควรจะมองไปยังไงบ้างครับทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงอาชีพกันก่อนดีกว่าอาชีพก็คือแหล่งที่มาของรายได้เนาะครับที่มันเป็นลักษณะของ active income ก็คือเราต้องไปทำงานเพื่อให้ได้เงินเป็นอาชีพมาทีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์ของ Business Today ก่อนละกันนะครับนี่เป็นฉบับที่7เป็นหนังสือพิมพ์ที่กล้าสวนกระแสกล้าสวนกระแสว่ายุคปรินท์ดับไปแล้วในข่าวการที่ทำอันนี้มาดูต่อเมื่อตอนเป็นเด็กดร.หนุ่ยมีความฝันอยากทำอาชีพอะไรครับตอนเด็กนะใช่ตอนเป็นเด็กมีความฝันเยอะมากเลยเออผมอยากเป็นนักบินอวกาศมันไกลตัวไปป่ะไม่รู้คือถัดถามตอนเด็กๆไงตอนเด็กเราดูหนังก่อนมีหนังเรื่องอะไรเรื่องเดี๋ยวเราจะกินน้ำไปกินก่อนให้ทุกท่านถามตัวเองแล้วเราค่อย๝ฝึกมองไปด้วยกันฝึกมองไปด้วยกันแต่ในเล่มเนี้ยเขาพูดถึงว่าอาชีพของคนในฝันเนี้ยเป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์ซึ่งผมก็เป็นอยู่แล้วนะแต่ว่ามันจะเป็นในฝันไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเลยครับเป็นเรื่องเด็กในฉบับแต่ว่ามาดูความฝันในอดีตก่อนตอนเป็นเด็กตอนเป็นเด็กก็คือสมัยเด็กๆเนี่ยสิ่งที่ไดฟ์ตัวเราว่าเราจะอยากเป็นอะไรเนี่ยคือสิ่งรอบๆตัวเราถูกต้องจากหนังจากพ่อแม่จากวิธีการเลี้ยงดูเพราะนั้นพ่อผมเนี่ยชอบพาผมไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์พาไปดูหนังฝรั่งวอลต์ดิสนีย์เพราะนั้นจินตนาการผมมันจะถูกไดฟ์ด้วยสิ่งพวกนี้ อย่างเช่นหนังเรื่องตอนเด็กผมดูหนังเรื่อง Star Trek อย่างเงี้ยมิสเตอร์สป็อกที่หูยาวๆเนี่ยนะฮะผมก็อยากจะเป็นนักบินอวกาศคือตอนเด็กเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราชอบอะไรนะแต่ว่าเราจะถูกสิ่งรอบข้างเนี่ยเอ้ยโอ้โหมันดูน่าสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็อยากเป็นทหารเพราะว่าเข้าไปเข้าไปในกรุงเทพเห็นนักเรียนร้อยเดินแถวเท่มากแล้วสมัยช่วงผมเป็นเด็กๆเนี่ยมันก็เป็นยุคที่โอ้โหใครก็ต้องเข้าเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอะไรพวกนี้มันเป็นค่านิยมสังคมนะนั่นก็คืออาชีพที่สิ่งที่เราคิดในช่วงสมัยเด็กๆเนี่ยนะประมาณนี้ครับอาชีพในฝันของผมตอนเป็นเด็กก็คือเป็นขับรถคนขับรถบขส99ครับผมว่าเป็นสาย8มากกว่านะสาย8แห่งนรกอ่ะทำไมบขส99เลยเพราะว่าตอนเป็นเด็กสัก 8-9 ขวบเนี่ยนั่งรถบขสเข้ามาในกรุงเทพเมื่อก่อนมันยังไม่มีเครื่องบินผมว่าโอ้โหอาชีพนี้เป็นเท่เลยว่ะแต่นั่นคือความฝันเป็นเด็กๆใช่ไหมแล้วพอสมัยเรียนขึ้นมาได้ทำความฝันของตัวเองไหมในอาชีพนักบินอวกาศนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงไม่ไปที่ไหนไม่มีใครได้เลยก็เป็นในปักความฝันต่อไปแล้วก็โหคือคุณไต่ก็รู้ชีวิตผมเนี่ยมันผ่านอะไรแบบสมบูรณ์สมบันมากผมสมัยเด็กๆเนี่ยผมไปทำงานเป็นอู่เด็กซ่อมรถพ่อบอกว่าเอ้ยเนี่ยเป็นช่างฟิตเถอะวิศวะช่างฟิตวิศวะกะจะเป็นช่างซ่อมรถเพราะว่าพ่อเขาก็มองคือโลกแต่ละคนเนี่ยความสักเซสความหรืออะไรขึ้นอยู่กับเราสร้างโลกขึ้นมานะมันก็เป็น environment ขนาดพ่อแม่ผมเป็นอาจารย์นะแต่ว่าสภาพแวดล้อมมันแคบมากไงมันแคบมากก็เลยแบบคนขับรถมันก็ดูเท่นะได้เข้ากรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยใช่คือโลกเราเห็นอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเราถูกอยู่ในสภาวะแวดล้อมไหนเราก็จะคิดอย่างนั้นแล้วพอมัธยมมีไหมความฝันเปลี่ยนไหมเฮ้ยแต่สิ่งที่ผมอยากเป็นคือเป็น
นักเรียนร้อยเนี่ยปัญหาเนี่ยอันนี้ค่อนข้างแรงเพราะว่ามันเป็นกระแสสังคมไงสรุปก็ได้เป็นจริงๆก็ได้เป็นจริงๆเราโฟกัสเราภาพอันนี้มันอยู่ในหัวเราตลอดแล้วมันพาเราไปนี่คืออาชีพในฝันซึ่งผมมาถึงจุดหนึ่งผมก็ได้เป็นแต่พอมาถึงยุคนี้นะผ่านการทำงานผ่านประสบการณ์ชีวิตผมมองว่าการที่เป็นทหารเป็นนายทหารสัญญาบัตรมันไม่ใช่ตัวผมอีกต่อไปแล้วผมมองไปอนาคตละมองตัวเองว่าเราชอบอะไรผมเลือกที่จะเป็นมานั่งคุยกับคุณไตเนี่ยเป็นองค์ทอปิโนก็เรียกว่าเป็นอินโฟองค์ทอปิโนนะคือการทำมาหากินด้วยใช้อินฟอร์เมชันผมจำได้ตอนที่ดร.หนุ่ยอ่ะสักประมาณปี43ที่เรารู้จักกันอ่ะผมเป็นคนสัมภาษณ์ดร.หนุ่ยเองว่าคุณชอบธุรกิจทำไมคุณไม่ลาออกมาคุณไม่ลาออกมาตอนนั้นผมจำได้ดร.หนุ่ยพูดว่าผมยังต้องใช้ทุนเลยใช่ไหมตอนนั้นยังไม่ได้คิดที่จะออกยังมีความรู้สึกแล้วพันปีอยู่มั้งพันปีเป็นพันปีอยู่จำได้ตอนนั้นแหละคือตอนนั้นกระแสสังคมความต้องการของสังคมอะไรของสังคมเนี่ยมันยังครอบมันยังครอบความรู้สึกภายในของเราอยู่ที่เฮ้ยมันไม่ใช่แต่ตอนนั้นมันยังไม่ชัดเนี่ยแต่ตอนนี้ชัดแล้วก็คือจัดไปออกมาเป็นเนี่ยใส่เสื้อสีส้มนั่งคุยกับคุณไตสีแดงสีแดงสีส้มชิคาโกเอาล่ะครับทีนี้คิดว่าอาชีพแต่ว่าสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะนะใช่คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่อยากจะรับราชการครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองเด็กรุ่นใหม่ไม่อยากจะเดินตามรอยเท้าคุณพ่อคุณแม่ครับทีนี้เอางี้ดีกว่าก่อนที่จะไปถึงหนังสือเนี่ยแล้วตาหนุ่ยคิดว่าอาชีพในอนาคตอาชีพในฝันของคนเนี่ยจะเป็นอาชีพอะไรอาชีพในฝันของคนอาชีพในฝันของคนเอาสัก 2-3 ปีข้างหน้าแล้วไม่ต้องไปไกลอาชีพในฝันหรืออาชีพที่มันควรจะเป็นต้องตอบต้องอาชีพที่ดีอาชีพที่ดีที่มันเหมาะกับสิ่งที่จะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ1อาชีพที่ดีที่ได้เงินอาชีพที่ดีคืออะไรอาชีพที่1คือต้องมีเงินคุณต้องมีเงินเยอะๆเพื่อคุณจะตั้งตัวได้เร็วถูกต้องมั้ยอาชีพที่2ที่ดีคือคุณจะต้องรักมันแล้วก็ทำกับมันถูกต้องได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทำอะไรก็ไม่เหนื่อยสามอาชีพที่ทำแล้วมันมีความสุขครับสามองค์ประกอบสำคัญเนี่ยที่จะเป็นส่วนที่ดีเนี่ยดร.หนุ่ยคิดว่าอาชีพในอนาคตหน้ามันคืออาชีพอะไรคือถ้าเกิดเอาสมมติเอาตัวผมเป็นหลักนะผมก็มองว่า1อาชีพอะไรก็ได้ที่มันใช้สิ่งที่อยู่ในตัวเราเนี่ยคือความรู้คือพอพูดถึงความรู้เนี่ยคนยุคผมหรือว่าคนคือคนส่วนใหญ่มักจะต้องมองโอ้โหจะต้องเป็นความรู้ต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือต้องมีอะไรแต่ในมุมมองของผมมองว่าในยุคดิจิตอลเนี่ยปริญญาเนี่ยมันอาจจะสร้างความน่าเชื่อถือได้แต่ความจริงมันไม่ใช่ความรู้ที่จริงๆความรู้ที่จริงๆคือสิ่งที่อยู่ในตัวเราเนี่ยประสบการณ์อะไรพวกนี้มันสามารถแปลงเป็นเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยโอ้มันมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายก็คือการใช้ความรู้ในตัวเราเนี่ยเอามาสร้างเป็นธุรกิจนะแล้วก็เอาใช้ประโยชน์จากดิจิตอลเนี่ยเหมือนกับที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำไมสามารถถึงจัดรายการได้แต่ถ้าเกิดย้อนไปเมื่อ10ปี15ปีที่แล้วเนี่ยคุณต้องไปซื้อแอร์ไทม์ล่มสลายหมดล่มสลายหมดตอนนี้เราสามารถจัดรายการได้จัดได้ต้นทุนเท่ากับ0ต้นทุนก็ไม่เชิงเท่ากับ0ต้นทุนมันคือสิ่งที่อยู่ในหัวเราไงนี่คือต้นทุนที่เราสร้างมาทุกคนก็มีเมื่อก่อนผมเช่านะที่สัมภาษณ์ดร.หนุ่ยครับเดือนละแสนบาทแสนบาทแล้วก็ต้องไปหาโฆษณานะและยากมากครับแล้วก็ไม่มีใครลงใน20ปีก่อนผมคิดว่าคณะที่ดังที่สุดก็คือคณะนิเทศศาสตร์ใช่ไหมอันนี้ล่มสลายหมดแล้วนะครับอันนี้คืออาชีพในฝันที่ดร.มองไว้ก็คืออาชีพที่อยู่ในตัวเราเองทีนี้มาดูอย่างนี้ดีกว่านี่นะครับปีที่เห็นเล่มล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกอาชีพในฝันของเด็กรุ่นใหม่คือการเป็นยูทูบเบอร์ครับโอ้ยูทูบเบอร์รู้จักยูทูบเบอร์ไหมครับเพื่อนๆถามผมไม่ถามเพื่อนในจำไหมครับ
รู้จักพิมพ์มาหน่อยครับพิมพ์เข้ามาหน่อยคลิปนี้ทำตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆไปขยายพิมพ์ต่อนะครับจะให้พิมพ์อะไรอ๋อหมายว่าพิมพ์เขาก็มาพิมพ์เข้ามาพิมพ์เข้ามาครับก็เขาบอกว่าเด็กที่เห็นเนี่ยนะครับเพื่อนกล้องไหนนี่จอจอยนี่เห็นนี่แหละครับมันจะดีเลย์นิดนึงก็คือเขาบอกเด็ก coolest job เด็กคนนี้ที่ชื่อว่าเก๋ไก่สไลเดอร์นี่เก๋ไก่สไลเดอร์นะครับนี่นะมาดูนิดนึงนี่คนนี้นะฮะเก๋ไก่ไทเดอร์เก๋ไก่เธอมีคนตามอยู่ 11.2 ล้านคนเขาเป็นใครเก๋ไก่สไลเดอร์เนี่ยเขาลงทุนอะไรถึงได้ถึงช่อง 11.2 เกิดจากอะไรครับเกิดจากการเล่าเรื่องเกิดไงการที่อยากจะเล่าเรื่องการที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพูดนั่นคือสิ่งที่เราทำนี่แหละครับก็คือการเล่าเรื่องแล้วต้นหนุ่ยมีแรงบันดาลใจอยากจะทำเรื่อง NLP เรื่องของความสำเร็จในชีวิต Law of Success ใช่ไหมครับใช่คนเหล่านี้ก็อยากจะเล่าเรื่องตัวเองอืมครับคนดูคนที่สองครับนี่คนนี้คนนี้พนักชี้หน่อยนี่น้องคนนี้ B the Scar โอ้โหนี่ผมรู้จักผมชอบรู้จักไหมเนี่ย10ล้านสิบล้านมีอะไร ZBZ Bing Z 9.8 ล้านMy Netney 8ล้านแล้วก็คูนกเล็ก 7.94 ล้านแล้วพวกนี้ที่เห็นพวกนี้ก็เป็นเขาบอกว่าเป็นเด็กที่ทำ Line Creator Line Sticker Line Sticker อะไรพวกเนี้ยหนุยกดไลค์หนุยไลค์หนุยกดไลค์เลยอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาชีพที่เขาบอกด้วยนะครับว่าอย่างน้องคนนี้มีรายได้ 60,000 ถึง 70,000 บาทต่อเดือนน้องมีซึ่งไม่ต้องไปอยู่ในแบบราชการอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งดร.ทำไมคิดว่าเด็กเหล่านี้ถึง success มานะหนึ่งเขามี identity ของเขาคือทุกคนเนี่ยความเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันสามารถที่จะแปลงเป็นเซอร์วิสแปลงเป็นข้อมูลได้ทั้งหมดพอเขามีไอดีนิตี้เขารู้ว่าเขาเก่งเรื่องอะไรชำนาญเรื่องอะไรชอบเรื่องอะไรเสร็จแล้วเขาก็เอาเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยเอา YouTube มาช่วยเอา Facebook มาช่วยแล้วเขาก็แปลงสิ่งที่มีอยู่ตัวเขาเนี่ยออกมาเป็นภาพเป็นเสียงเล่าเข้าไปพูดเล่าเข้าไปเนี่ยทุกคนทำได้หมดเพียงแต่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองอย่างเมื่อคืนผมคิดว่าช่องของผมเนี่ยชีพทำคำพิเศษชนะช่องสื่อมวลชนปกตินะจับมือชนะเลย Congratulations ชนะเลยสุดยอดอีกไม่เกิน5วันนะแต่นี้ผมคิดว่าช่องของผมเนี่ยจะมีคนติดตาม 100,000 คนวันนี้ใกล้แล้วใกล้ละก็ถามว่ามันเป็นอาชีพคนรุ่นใหม่หรือเปล่าผมนี่ไม่รุ่นใหม่นะผมเป็นรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่แต่ความเป็นรุ่นใหม่มันอยู่ที่จิตใจครับมันไม่อยู่ที่อายุได้ดูนะฮะอันนี้เป็นด็อกเตอร์ดูนะเขาบอกเป็น cover story คือเรื่องไหนปะยูทูบเบอร์อาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่ผมเพราะฉะนั้นผมอยากจะเชิญชวนคนรุ่นใหม่นี่ใหม่ในใจนี่ก็ใหม่ไม่ใช่ใหม่อายุนะเออคนขนาดไหนก็ถ้าเกิดจิตใจใหม่ติดตามเทคโนโลยีแล้วก็รู้ว่าตัวเองอะไรเนี่ยมันสามารถเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็สร้างรายได้ได้ทั้งสิ้นคนคุณลุงคนนึงเพิ่งเกษียณมาเนี่ยเอ้ยถามตัวเองถ้ามีอะไรดีก็ออกเป็นยูทูบเบอร์ได้อย่างเงี้ยอาจารย์ยอดเคยฟังไหมครับเขาเล่าเรื่องตำนานแล้วโอ้โหเรื่องผีเหรอเรื่องผีเรื่องตำนานเรื่องอะไรสารพัดอ่ะแล้วแกก็ไม่ได้ออกมาเป็นภาพไปเลยนะเป็นเสียงคนฟังก็เป็นแสนเป็นล้านเลยที่ผมกับดร.หนุ่ยก็เลยจะบอกว่าอาชีพของคนรุ่นใหม่เนี่ยจริงมันก็ถูกส่วนหนึ่งครับแต่จริงมันไม่ได้เป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นเราเกือบ50เนี่ยนะเฮ้ยผมเพิ่ง30กว่าโอเคเอาความจริงแล้วกันฮะ30กว่าในหัวใจอันนี้รู้แล้วครับก็คือมันสามารถที่จะทำได้เลยทีนี้เขาก็จะบอกว่าทีนี้เราจะทำยังไงท
ำไรที่จะเริ่มต้นนะคือแน่นอนว่าการทำคลิปเล่าเรื่องเนี่ยหรือว่าการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับวิ่งมาราธอนมันไม่ใช่อยู่ๆว่ามันจะทำได้เลยทันทีนะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าทุกคนก็ต้องทำอยู่แล้วทุกคนมีโทรศัพท์มือถือมาอันเดียวก็ทำได้แต่นี่มันมีข้อจำกัดนิดนึงครับหนึ่งก็คือหนึ่งนะฮะคุณจะต้องมีคนดู 4,000 ชั่วโมงในรอบปียังไงก็ตามเนี่ยใน 4,000 ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ต้องมีคนตาม 1,000 คนนี่มากติดตามใช่ขั้นต่ำเพราะฉะนั้นคนที่มาติดตามก็คือเขาต้องชอบเรื่องราวของเราที่เราเล่าแล้วก็อะไรเก่งที่สุดในตัวของเราแล้วตัวหนึ่งเก่งอะไรที่สุดในตัวเองหนึ่งเก่งในเรื่องการมองในการวิเคราะห์ในการจับประเด็นในเรื่องของการสร้างความสำเร็จในชีวิตที่เราพิสูจน์ได้ว่าเราทำได้นะไม่ใช่แค่โน้ตฮาวเดียวนะมีทั้งเนี่ยอะไรประมาณนี้การจับประเด็นการเล่าเรื่องการสร้างความรู้อะไรที่จับต้องได้ที่ดร.หนุ่ยเก่งที่สุดที่ไม่มีใครสู้ได้เลยคือตอนนี้นะคือผมขอปิดประความลับได้ไหมครับไม่ได้เอาสักนิดหนึ่ง กำลังอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรคือกำลังจะเอาความรู้นี่มาเปลี่ยนอะไรผมเพราะว่าเราทำธุรกิจมันต้องมี business model ต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคือสิ่งที่ผมกำลังจะทำเนี่ยผมจะสร้างเครื่องมือตัวหนึ่งมาเป็นเครื่องมือให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นมนุษย์ที่ทรงพลังในการสร้างความสำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อหรืออะไรเป็นการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งอันนี้กำลังทำอยู่แล้วมันจะใช้เป็นเครื่องมือในการเอามาเชื่อมโยงกับเรื่องการคิดการตั้งเป้าหมายการโปรแกรมจิตใต้สำนึกผมจะเอาไอทีมาช่วยผมจะแบบคือถามว่าเรื่องพวกนี้มีคนทำเยอะไหมโหมีคนทำเยอะมากเลยแต่เขาบอกว่าการทำธุรกิจในยุค 4.0 เนี่ยจะต้องทำในสิ่งเดิมด้วยวิธีการใหม่และมันเข้าถึงไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตของผู้คนนี่คือสิ่งที่ผมกำลังทำแต่มันจะเปรี้ยงป้างแน่นอนภายในอีกเดือน2เดือนเนี่ยจะเริ่มปล่อยติดตามนะครับทีนี้ยูทูบเบอร์เนี่ยแน่นอนว่าก็มีระดับของเขาอีกนะฮะมีระดับคนตาม 100,000 คนคนตาม 1 ล้านคนและคนตาม 10 ล้านคนขึ้นไปทีนี้อันนี้มันก็เป็นเครื่องมือในการวัดทีนี้ผมอยากจะสนทนากับดร.หนุ่ยนิดนึงว่าถ้าท่านผู้ชมดูอยู่เนี่ยแน่นอนว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีไซเคิลในการเปลี่ยนตัวเองในการเปลี่ยนตัวเองสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือคนเกษียณก็คือจะต้องเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าเขารับราชการและเขาก็จะไม่มีตำแหน่งที่อย่างสมมติคนรุ่นเราเนี่ยคนรุ่นเราเนี่ยถ้าจะต้องเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่อีกอาชีพหนึ่งซึ่งกำลังจะถึงเร็วๆเนี่ยเราจะมีอะไรที่จะรู้ไว้ก่อนอนาคตที่เราจะมาถึงครับนี่คือคำถามครับคำถามว่าจะต้องเตรียมตัวไงใช่จะต้องเตรียมตัวยังไงเพราะว่าถึงจุดนึงเนี่ยมันจะต้องเกษียณเนี่ยใช่ไหมจะถ้าใครเคยแล้วไม่ต้องเร็วสุดนะภาคเอกชนเนี่ยอายุ55เกษียณแล้วนะข้อแนะนำข้อแรกที่ผมจะบอกคนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วจะต้องเจอกับภาวะเกษียณหรือว่าอะไรหลังในอนาคตเนี่ยคือสิ่งแรกที่อยากจะบอกเลยคือให้เลิกกลัวเทคโนโลยีผมสังเกตนะคนที่อายุขนาดเป็นก็เรียกว่ายุคพวกเบบี้บูมอ่ะเจเนอเรชันเบบี้บูมอ่ะ70หลังสงครามโลกหลังสงครามโลกเนี่ยจะเป็นไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีแล้วกลัวเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกลัวเทคโนโลยีเนี่ยท่านตกแน่นอนอันตรายแน่นอนเพราะว่าต่อไปนะครับเนี่ยไม่ว่าจะยังไงเนี่ยมันไม่สามารถหนีพ้นเทคโนโลยีได้เพราะนั้นปรับ mindset ใหม่นะอย่ากลัวมันง่ายมากคือเด็กเล่นได้เราก็เล่นได้คือถ้าเกิดเรากลัวเทคโนโลยีเราก็อายเด็กปออนุบาลเนี่ยนะฮะเพราะนั้นอันดับแรกเลยผมแนะนำว่าให้เลิกกลัวเทคโนโลยีแล้วเรียนรู้มันซะเรียนรู้ยังไงเรียนรู้กับลูกกับหลานนี่แหละง่ายที่สุดนะเด็กเนี่ยมันเกิดมากับเทคโนโลยีมันเก่ง
อย่าไปอายเด็กอย่าไปฟอร์มจัดอย่าไปโอ้ข้าเกิดน้ำร้อนมาก่อนแล้วเหมือนว่าไม่ได้อายเด็กไปเรียนรู้กับเด็กไม่ได้อย่าโปรดอย่าอายโปรดจงให้ความเคารพเด็กยุคใหม่ที่เก่งเทคโนโลยีแล้วเรียนรู้จากเขาซะวาทกรรมอ่านน้ำร้อนมาก่อนนี่ใช้ไม่ได้นะนะไปก่อนใครพูดเนี่ยใช้ได้เป็นบางเรื่องใช้ได้บางเรื่องแต่ใช้ไม่ได้หมดคือไม่ใช่ว่าทุกอย่างไงโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นมาในใหม่ๆเนี่ยคือมันเป็นบางเรื่องเนี่ยอ่านมาล้อมันก่อนเนี่ยมันก็มีประโยชน์ก็มีประสบการณ์แต่ว่าในบางเรื่องในบางเรื่องแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกเรื่องคือบางเรื่องที่เรารู้มากเขาแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยโอเคเด็กทุกคนไม่รู้เราก็พูดได้แต่บางเรื่องเนี่ยอาบน้ำร้อนมาให้ตัวเปื่อยเลยก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้จากเด็กบ้างอะไรเงี้ยครับการที่จะพรีวิทนะฮะพรีวิทเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเนี่ยเพื่อไปสู่อาชีพของอนาคตเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดอย่างที่ดร.หนุ่ยบอกคือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีถูกต้องผมคิดว่านะครับผมคิดว่าอย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ลองหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาแล้วก็ไปที่ App Store หรือว่า Play Store ท่านชอบแอปไหนท่านลองหยิบแอปนั้นขึ้นมาเล่นครับขึ้นมาให้เหมาะกับชีวิตของเราเองให้เหมาะกับชีวิตของเราเองนะครับเราตัวหนึ่งพูดไปแป๊บได้ป่ะครับโอเคเดี๋ยวคุณไตรับโทรศัพท์แล้วครับก็นิดนึงเดี๋ยวผมต้องการครึ่งชั่วโมงครับครับถ้าต่อพอดีเมื่อกี้เป็นสายที่ต้องรับก็เมื่อกี้พูดถึงไอ้คือเทคโนโลยีคือชอบแอปไหนก็เข้าไปแอปนั้นอย่างดร.หนุ่ยเพิ่งไปดูหนังมาเรื่องล่าสุดนี่ไปดูเรื่องอะไรมาเรื่อง Maleficent นางพญาปีศาจเพิ่งฉายในโรงเพิ่งฉายเพิ่งเข้าเมื่อสัก 4-5 วันที่ผ่านมานะแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจครับแรงบันดาลใจก็คือหนังมันมีความสวยงามหนังมันมีจินตนาการมีคอมพิวเตอร์เอฟเฟคที่โอ้โหดูแล้วมันตื่นตาตื่นใจอลังการงานสร้างมากครับอันที่สองคือ storytelling ครับการเล่าเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยความสนุกสนาน emotional อารมณ์เร้าใจบางทีนั่งดูอยู่เนี่ยน้ำตาแบบไม่ถึงน้ำตาไหลน้ำตาซึมเพราะมันมีเหตุการณ์ในหนังบางเรื่องที่มันเล่าอารมณ์เราเนี่ยมันก็ทำให้เราต่อมน้ำตาซึมๆนิดๆนะงั้นถามดร.หนุ่ยก่อนพล็อตมันเป็นยังไงครับพล็อตมันเป็นเรื่องราวของสองเผ่าพันธุ์นะฮะเผ่าพันธุ์หนึ่งก็คือเผ่าพันธุ์ของนางพญาปีศาจเนี่ยเขาเรียกว่าดาร์กเฟย์นะฮะเป็นคนเนี่ยแต่มีปีกก็มีอำนาจบินได้นะฮะแล้วก็มีเผ่าพันธุ์มนุษย์สองเผ่าพันธุ์เนี่ยก็ต่อสู้กันนะต่อสู้กันเนื่องจากว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยมันขยายตัวเติบโตขยายตัวสืบพันธุ์ขยายอาณาจักรก็ไปแย่งชิงทรัพยากรของเผ่าพันธุ์อื่นก็เกิดการต่อสู้เกิดสงครามอะไรขึ้นมานะครับคราวนี้นางพญาเนี่ยก็มีความโกรธแค้นไอ้เผ่าพันธุ์มนุษย์มากก็มีความขัดแย้งตลอดเวลาแต่ก็ด้วยเหตุการณ์อะไรที่ต้องเข้าไปพัวพันเนี่ยก็มีความรักกับมนุษย์นะฮะแล้วก็ผิดหวังด้วยความรักอ่ะแต่ว่าก็มีเอาเด็กคนนึงมาเลี้ยงนะฮะเป็นเด็กผู้หญิงนะพอเลี้ยงเด็กผู้หญิงคนนี้จิตใจของนางพญาปีศาจเนี่ยซึ่งนำแสดงโดยแองเจลิน่าโจลี่เนี่ยว้าวเขาก็เริ่มมีจิตใจที่ผ่อนคลายเบาขึ้นเริ่มมีความนุ่มนวลจากการเลี้ยงเด็กทารกชาวมนุษย์เนี่ยนะแต่อย่างไรก็ตามด้วยจิตของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความโลภเนี่ยก็ยังหาเรื่องใส่ร้ายนางพญาคนนี้ก็เลยต่อสู้กันใหญ่เลยนะฮะต่อสู้กันตอนหลังเนี่ยนางพญาก็ซึ่งมีฤทธิ์อำนาจมากก็เตรียมจะเผด็จศึกละคนที่เป็นมนุษย์นี่คือเป็นราชินีซึ่งอยู่เบื้องหลังนะเบื้องหลังเหตุการณ์ที่อะไรพวกนี้นะครับก็คราวนี้นางพญาปีศาจก็จะจัดการกับมนุษย์ละที่เป็นหัวหน้านะแต่ลูกสาวที่เลี้ยงมาเนี่ยก็บอกว่าท่านไม่ใช่เป็นคนนี้ท่านไม่ใช่เป็นคนร้ายในเรื่องแล้วท่านคือเป็นคนที่จริงมีจิตใจดีจริงท่านเคยโกรธมาก่อนเคยโกรธมาก่อนเพราะว่าความเกลียดความโกรธความแย่งชิงอะไรพวกนี้ไงก็เลยพอได้สติ
ก็ไม่ฆ่าก็เลยทำให้ทุกสิ่งก็จบด้วยดีไอ้หัวหน้าคนฝั่งมนุษย์ที่เป็นตัวการทำให้เกิดความแบบแย่งก็ถูกสาเป็นแพะไปอะไรเงี้ยทุกอย่างมันสับสองอาณาจักรก็เข้ามารวมตัวกันที่ประมาณนี้นี่คือข้อสาที่ได้หนังเรื่องนี้ก็คือเขาสอนเรื่องสติเรื่องอะไรคือคือถ้าเกิดเรามีชีวิตเนี่ยเราถูกครอบงำด้วยความเกลียดความชอบความโกรธความแค้นความอะไรเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความเดือดร้อนวุ่นวายในชีวิตเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนจิตใจมนุษย์เลยหนังเรื่องนี้คือตัวแทนของจิตใจมนุษย์นะฝั่งมนุษย์ที่พยายามจะแย่งชิงเนี่ยก็คือเป็นฝั่งความโลภฝั่งอะไรนะฮะก็ท้ายสุดแล้วทุกอย่างทุกสังคมอยู่กันได้เนี่ยมันต้องคุยกันคุยให้รู้เรื่องผลประโยชน์ลงตัวแล้วก็ต้องมีสตินะไม่ใช่ขับเคลื่อนพฤติกรรมของเราด้วยความแค้นความอะไรนะต้องมีสตินะแล้วก็มีความรักให้กันมีอะไรเงี้ยครับก็นั่นคือความสวยงามของหนังเรื่องนี้ของหนังที่ทีเนี้ยอย่างทีเนี้ยดร.หนุ่ยพูดถึงหนังเนี่ยครับมีแอปหนึ่งที่ผมใช้อยู่เป็นประจำอันนี้ผมเลยเรียนกับทุกท่านว่าจริงๆแล้วอย่างพวกหนังถ้าเราจะเห็นอาชีพที่ไม่ตายเลยนะครับที่ยังคงอยู่ก็คืออาชีพพวกนักสร้างหนังอาชีพนักสร้างหนังอาชีพนักเขียนอาชีพคนทั้งหลายที่เป็นลักษณะของคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยครับจะไม่มีวันตายอย่างมีแอปหนึ่งครับเนี่ยแอปหนึ่งชื่อ IMDB IMDB มันหายไปแล้วนะครับแป๊บนึง IMDB IMDB เนี่ยเป็นแอปที่พูดเกี่ยวกับเรื่องหนังอย่างเดียวโดยเฉพาะทุกซีรีส์ที่มีในโลกเนี่ยอย่างซีรีส์ของสหรัฐอย่างเงี้ยอันนี้แองเจลิน่าโจลี่เนี่ยที่พูดถึงตัวดารานักแสดงอย่างเงี้ยมาเลฟิเซนต์ภาค2นางพญาไงใช่ใช่มีตรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยครับเขาวิจารณ์อ่ะเป็นมิสเทรสออฟอีวิลนี่ครับเพื่อนเป็นแอปที่ก็คือเป็นแอปที่ผมเอามาศึกษาว่าเรตติ้งเป็นยังไงครับเป็นแอปที่ผมมาศึกษานักแสดงเป็นแอปที่ผมมาศึกษาพล็อตเป็นแอปที่ผมมาศึกษาเรื่องของรางวัลคือสมมติว่ามีสารคดีอันหนึ่งที่เราชอบหรือว่ามีหนังที่เราชอบเราก็จะมาค้นก่อนแล้วเราก็เอาไปเล่าเรื่องอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งครับซึ่งถ้าใครมีความสนใจอะไรก็สามารถที่จะเอาไปเล่าได้เพราะฉะนั้นอาชีพในยุค 5.0 เนี่ยก็ตรงกับที่ดร.หนุ่ยบอกก็คือเกิดจากความชอบที่อยู่ในตัวเองแต่สิ่งที่ผมอยากจะเสริมคือว่าคุณจะต้องมีแอปเข้ามาเติมเอาเทคโนโลยีรู้จักใช้เทคโนโลยีเติมเข้าไปเติมก่อนใครๆก็มีอาชีพนี้ได้ใช่เพราะฉะนั้นอาชีพเล่าเรื่องอาชีพยูทูบเบอร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่อาชีพในฝันคนรุ่นใหม่นะผมยังคิดว่าเป็นอาชีพของทุกคนที่สามารถทำได้เลยของคนที่มีชีวิตอยู่นับจากวันนี้ไปอ่ะถ้าเกิดพรุ่งนี้ไม่ลาโลกไปก่อนนะมันทำได้หมดทำได้หมดถูกต้องวันนี้ผมมีประเด็นหนึ่งครับคุณตายคือเมื่อกี้ตอนที่เราขึ้นมาเราบอกว่าโอ้โหคนนี้มียอดซับสไครบ์10ล้าน15ล้านหรืออะไรเงี้ยบางทีผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้ทำได้ทุกคนนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองก็คือผมไม่ได้มองเรื่องยอด Subscribe ผมมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงคุณเนี่ยอาจจะแค่100คน 1,000 คนแต่ว่าเราสามารถที่จะทำมาหากินหรือว่าขายคอนเทนต์ให้กลุ่มคนที่เขาเนี่ยแล้วมาสามารถสร้างรายได้จากโมเดลอื่นๆอย่างเช่นมานั่งพูดคุยกันหรืออะไรมันก็สร้างรายได้เหมือนกันนะก็คือเขียน business model ให้ดีอ่ะมันไม่จำเป็นต้องสร้าง10ล้าน20ล้านสับขายอ่ะเพราะมันทำไม่ได้ทุกคนอยู่แล้วในความจริงเอาอย่างนี้นะครับอาชีพแห่งอนาคตหรือว่าหลักมาร์เก็ตติ้งหลักมาร์เก็ตติ้งเขาดูจากไอ้ segmentation ใช่ไหม customer segmentation ก็คือเวลาสมมุติว่าคุณทำโรงแรม5ดาวเนี่ยเราจะมาหาลูกค้าแถวตลาดท่าอิฐได้ไหมนะเราจะมาหาลูกค้าแถวตลาดนัดได้ไหมไม่ได้นะครับมันก็ต้องหาลูกค้าที่เป็นกลุ่มบนที่เป็นกลุ่มครีมนะคุณทำสายการบินที่มันเป็นพรีเมียมหรือว่าค
ุณทำสายการบินที่มันเป็นเช่าเหมาลำอ่ะคุณจะมาหาลูกค้าที่เดินเข้าเซเว่นอย่างเงี้ยได้ไหมก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นมันจะต้องแคบลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นเหมือนกันไอ้ยูทูบเบอร์เนี่ยอย่างที่ดร.หนุ่ยกับผมเล่าที่เขาบอกเป็นอาชีพในฝันมันมีวิธีการมองที่เป็นในลักษณะของดิจิตอลครับผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะเพราะว่าผมก็มีอาชีพในทางยูทูบเบอร์แต่ว่ามันเกิดจากตัวอย่างที่ดร.หนุ่ยพูดคือตัว business model แล้วก็การมองโอเคผมจะเริ่มจากอาชีพที่ผมทำมาก่อนอาชีพที่ผมทำมาก่อนก็คืออาชีพผู้สื่อข่าวอาชีพนักจัดรายการวิทยุซึ่งตลอด20ปีที่ผ่านมาถ้าดร.หนุ่ยก็รู้จักผมมาตลอดว่าชีวิตผมก็จะขึ้นลงนะสักหน้าไม่ถึงหลังบ้างสตรัคเกิลนะสตรัคเกิลนี่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะแปลให้มันภาษาเจออุปสรรคเจออุปสรรคเจอขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่าเอ้าเราอยู่ในสายอาชีพที่มันถอยหลังตลอดเราอยู่ในอาชีพที่มันไม่ใช่อย่างนี้ครับมันอยู่ในอาชีพที่เป็นอย่างนี้ตลอดเพียงแต่ว่ามันต้องมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาปรับใช่วิทยุหนังสือพิมพ์แต่อย่างนี้เขาทำสวนกระแสนะ อยู่ในขาลงตลอดแล้วผมไปเห็นผู้สื่อข่าวที่อยู่ในอาชีพเดียวกันกำลังกรุงศรีอยุธยาแตกครับแม้แต่คุณสุทธิชัยหยุ่นซึ่งเป็นเจ้าของสื่อใหญ่ก็ยังต้องมาทำแบบพวกเราเลยสุทธิชัยหยุ่นไลฟ์ใช่เอาล่ะทีนี้อย่างที่ท่านเตือนก็คือทำจากตัวเองผมแค่เปลี่ยนเทคโนโลยีนะครับเปลี่ยนเทคโนโลยีก็คือผมมาทำบนยูทูบแล้วผมก็ช่อง YouTube ชีพทำการเกษตรตอนนี้มี 94,100 คนก็เล่าเรื่องทำลงไปแต่วิธีการมองอย่างนี้ครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับตัว business model จริงใช่คือเราจะเลือกแพลตฟอร์มว่าเราจะอยู่ในเทคโนโลยีไหนอันเนี้ยสำคัญมากครับถ้าคุณเป็นเซเลบคุณเป็นไฮโซคุณเป็นดาราหนังคุณไป Instagram เลยใช่อันนี้มากเราดร.หนุ่ยล่ะคนดร.หนุ่ยจะต้องอยู่แพลตฟอร์มของ Facebook Facebook Fanpage กับ YouTube โอเคอันนี้คือแพลตฟอร์มของดร.หนุ่ยเรื่องไม่ใช่ดาราไม่ใช่อยากเป็นน่ะเป็นได้นี่เป็นอยู่แล้วไงนี่เป็นอยู่แล้วถ้าเป็นอย่างคุณบางฮาซันที่ขายอาหารเนี่ยเขาทำเงินนาทีละ 10,000 บาทวันละคือละล้านเฮ้ยเฮ้ยก็เขาอันนั้นก็เล่าเรื่องนั่นน่ะอันนั้นก็คือเล่าเรื่องมีความสนุกนะแล้วมันเขาอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็น Facebook ไลฟ์ถามว่ามีอยู่ใน YouTube อาจจะไม่สักเซสนะนะครับนี่คืออินเทอร์แอคชั่นกันมันจะต้องเราจะต้องเลือกแพลตฟอร์มคือต้องเลือกคือเลือกแพลตฟอร์มนี้คือเลือกเทคโนโลยีบางคนเลือก LINE แอปบางคนเลือก LINE แอปบางคนเลือกเปิดเว็บไซต์บางคนไปอยู่ใน Shopee นะครับเพราะฉะนั้นอาชีพในยุค 5.0 เนี่ย5G เนี่ยก็คือมันจะต้อง based on เทคโนโลยีว่าคุณจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนคุณอยู่ในแพลตฟอร์มไหนครับคุณจะไปเปิดร้านแบบสะดวกซื้อแบบ 7-Eleven คุณไม่มีทางสู้ไม่ได้เลยครับเนาะเพราะนั้นมันจะอยู่ต้องอยู่บนดิจิตอลอย่างนี้ทีนี้วิธีการมองนะเดี๋ยวผมมองอย่างผมมองคนดูยังไงท่านผู้ชมเข้ามาชมเนี่ยถ้าสไตล์ YouTube คือคุณคือสินทรัพย์ของผมคนดูคือสินทรัพย์ audience is asset เป็นสินทรัพย์เป็นลักษณะสินทรัพย์ดิจิตอลตราบใดที่มีคนเข้ามาชมผมตราบใดที่คนเข้ามาชมในช่องที่ดูณขณะนี้หมายถึงว่าผมก็จะได้เงินตอนนั้นทันทีแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะแบบช่อง3ช่อง7แต่ว่ามันก็เป็นการเลี้ยงชีพอันนั้นเราไม่ต้องไปหาโฆษณาโฆษณาจะมาโฆษณาจะถูกส่งต่อเมื่อมีคนดูคุณนะครับเพราะนั้นแอสเซทสินทรัพย์คือผู้ชมครับเราทำยังไงให้ผู้ชมอยู่กับเรานานๆโอเคนะครับทำยังไงให้เรื่องราวที่เราทำไปตรงกับกลุ่มและเขาอยากจะดูนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่อย่างไรก็ตามคือบอกเลยครับว่าสินทรัพย์คือผู้ชมนี่มองครับดร.หนุ่ยมีอะไรจะเสริมตรงนี้เกี่ยวกับตัวพิเศษโมเดล
คือบางทีการปรับเปลี่ยน business model เนี่ยคือสิ่งที่เราทำอยู่แล้วมันไม่ make money มันไม่สร้างรายได้เนี่ยแต่เกิดเราปรับอะไรนิดๆหน่อยๆเรามองให้ทะลุแล้วเราปรับบางเรื่องเนี่ยเราจะกลายสามารถทำรายได้ได้เลยอย่างเช่นของผมเนี่ยมีบางตัวเนี่ยตอนแรกก็ทำเป็นคิดค่าบริการเป็นรายเดือนนะปรากฏว่าเฮ้ยไปคุยกับพาร์ทเนอร์คนหนึ่งบอกว่าไปช่วยก็ทำแล้วทำเป็น profit sharing มันก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นคือปรับเขาเรียกโมเดลเปลี่ยนโมเดลใหม่นะฮะมันก็เพราะนั้นบางทีแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยบางทีอยู่กับอะไรจะเคยชินกับไอ้สิ่งพวกนี้อยู่ตลอดแล้วบางทีไม่กล้าคิดใหม่หรือว่าคิดไม่เส้นผมบางภูเขาอะไรอย่างเงี้ยข้อแนะนำอีกอย่างนึงของผมก็คือหาเวลาไปสัมมนาหาเวลาไปเจอคนในที่มองเหมือนเป็นลูกค้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสัมมนาที่เกี่ยวกับความรู้หรืออะไรเนี่ยพยายามไปบ่อยบางทีนะเราไปเจอคนใหม่ๆไปเจอความรู้ใหม่ๆไปเจออะไรไหมบางทีมันเปิดมุมเลยนะมันคลิกปิ๊บแป๊บเดียวเลยแต่ถ้าเราอยู่กับตัวเองทีนี้เราเหมือนเราปิดอะเราปิดกั้นมุมมองเราเพราะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสก็คือไปพบคนพบเจอผู้คนที่มีความรู้ใหม่ๆอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้เราคือสมองเนี่ยถ้าเกิดไม่มีอินพุตเข้ามานะมันก็ไม่ค่อยมันก็เจนอะไรใหม่ๆไม่ได้หรอกเพราะนั้นต้องไปเจอคนไปเจอความรู้ไปสัมมนาไปผมมองเป็นมาร์เก็ตติ้งอีเวนต์ผมในการที่ผมไปสัมมนาเนี่ยก็คือไปหาโอกาสใหม่ๆนะก็คือคุ้มมากนะครับก็คือเราคือเปิดมุมใหม่อ่ะเปิดมุมใหม่อย่างท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่เนี่ยก็คือเปิดมุมใหม่นะเราสองคนเนี่ยมีประสบการณ์ครับเราสองคนมีประสบการณ์ในสองโลกที่เราเจ็บตัวเยอะแล้วก็ใช่ก็เรื่องปกติก็สครัลเกิลอ่ะการสครัลเกิลเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องปกติเลยเป็นเรื่องที่ดีมากผมบอกเลยนะต้องขอบคุณมันใครไม่เคยโดนเนี่ยพอโดนทีเดียวจะตายเลยนะครับเพราะว่าในตำราหนึ่งของแองเจล่าดักเวิร์ธที่แต่งหนังสือชื่อเรื่องคำว่ากริดนะฮะกริดแปลว่านะครับ G R G R I T กริดแปลว่าความทรหดอดทนความทรหดอดทนความทรหดอดทนนี่ความอึดความเพียรแล้วกันอ่ะอึดเนี่ยมันเห็นภาพที่สุดแล้วก็คืออะไรครับก็คืออะไรนะเขาบอกว่า grit the power of passion and perseveranceก็คือความทรหดอดทนเขาบอกเขาทำวิจัยมาครับความทรหดอดทนและยืนหยัดสำคัญกว่า IQ ถูกต้องถูกไหมคือ IQ ก็สำคัญน่ะสำคัญก็ IQ แต่ว่ามี IQ แล้วไม่มีความอึดไม่มีแรงปรารถนามัน IQ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับผมอยากจะอันเนี้ยถ้าเกิดใครเครื่องเหล่านี้เข้าเทสท็อปได้ไหมเปิดจอได้ไหมเอาไม่ได้นะเดี๋ยวเข้าไปก่อนก็เทสท็อปก็คือพิมพ์ GRIT เนี่ยจะมีงานวิจัยเกิดขึ้นเลยพิมพ์อันนี้ให้ก็ได้เทสท็อปพิมพ์เทสท็อปครับเทสก่อนเทส.com ครับเทสท็อปแล้วก็พิมพ์คำว่า GRIT กลิ่นนะฮะเองจะได้ดักเวิร์ดก็จะเป็นโอ้โหคนมาเยอะแยะเลยเอ้าทำไมเราไม่ลืมอ่ะเดี๋ยวทักทายก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับแป๊บนึงนะครับผมเอ๊ะทำไมไม่มีคอมเมนต์ทักทายทักทายได้สวัสดีครับคุณทาท่านะฮะสาวน้อยมหัศจรรย์นะฮะสวัสดีครับน้องต้นนะฮะสวัสดีครับคุณวินเซนต์นะครับรู้ครับนักสร้างคอนเทนต์นะครับสวัสดีครับคุณกอบรูปการนะฮะสวัสดีครับคุณแอนนาสุดสวยนะฮะสวัสดีครับน้องเจนนี่โค้ชโยคะสวัสดีครับน้องพีมนะครับโอเคนะครับขอโทษที่ลืมไม่ได้ทักครับเพราะมันเพิ่งแวบขึ้นมาน้องที่ทำโยคะเนี่ยน้องที่ทำโยคะเนี่ยแนะนำก็คืออย่าไปแนะนำเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ไม่รู้น้อง
มีช่อง YouTube ไหมครับลองถามเห็นก็ทำแล้วนี่จินนี่เนี่ยคุณจินนี่เนี่ยจินนี่มี Subscriber เท่าไหร่รู้สึกเพิ่งตั้งนะเดี๋ยวผมจะติวให้ตอนนี้กำลังทำหลักสูตร Inbox มาได้นะ Inbox มาที่คุณชิปทำได้เลยเนาะเข้า Strategic Man ผมกำลังทำหลักสูตรครับเดี๋ยวสอนให้ใครอยากสนใจเรื่องคอนเทนต์อะไรนะStorytelling YouTuber แล้วอยากจะทำไปถึงขั้นเป็น e-learning ส่วนตัวเว็บไซต์ส่วนตัวนะผม2คนช่วยได้แล้วเรามา profit sharing กันครับเนี่ยโอกาสทางธุรกิจอยู่ในไลฟ์ของคุณชิปทำแล้วผม Strategic Man วันนี้ก็จริงๆแล้วคือทุกคนใครสนใจ Inbox มาได้เลยถ้าเกิดมีความรู้นะมีความไปมุ่งมั่นนะฮะเดี๋ยวเรียนจัดให้แล้วเรียนความรู้เป็นเงินเรามารวยร่วมกันเป็นความรู้เป็นเงินไหนดูซิคุณเกรียงสวัสดีครับคุณเกรียงคุณเกรียงชมจากไหนฮะคุณเกรียงชมจากไหนครับฝากแชร์ไปด้วยนะครับฝากแชร์ไปด้วยผมเป็นการตัวยงแล้วโอเคนะครับคุณเกรียงนี่ก็อินสปิเรชั่นแล้วเขาวาดรูปเก่งแล้วก็มีแรงแพชชั่นเยอะโอเคทำ e-learning กับผมได้นะครับคุณเกรียงต้องเปิดช่อง YouTube นะสามวันลูกใช่ผมเห็นคนหนึ่งนี่สุดยอด subscriber หลายแสนเลยนะครับวันลูกคืออย่างที่ดร.หนุ่ยบอกอ่ะเปลี่ยนความรู้ที่อยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นอาชีพแห่งอนาคตมัน inside of me นี่แหละมันอยู่ในตัวเราอะไรที่อยู่ในตัวเราแปลงให้เป็น information แล้วก็ push ผ่าน digital technology mobile technology นะมันมีแค่ปัญหาเดียวคือคิดมากคิดเยอะมัวแต่คิดว่าเฮ้ยมันทำแล้วไม่เวิร์กมาทำก็เลยไม่ได้ทำเมื่อกี้ทำไปก่อนเวิร์กไม่เวิร์กอันนี้เราที่เราพูดประเด็นนี้คืออาชีพแห่งอนาคตเนี่ยไม่ใช่เทคโนโลยีแห่งอนาคตอาชีพที่เราจะทำต่อไปใช่อาชีพที่หลังจากตอนเนี้ยที่เรากำลังทำอยู่บางอาชีพมันจะต้องปิดตัวลงบางอาชีพปิดตัวลงบางอาชีพไปต่อไม่ได้บางอาชีพจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองครับบางอาชีพจะหมดอายุลงด้วยตัวของเราเองทีนี้เราจะไปต่อยังไงในเมื่อเรื่อง active income เราก็ต้องอยู่บางทีมันมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเลิกได้บางทีบางคนทำขนมอยู่แล้วแต่ก็ทำไปแต่ว่ามันไม่มีตัวผลักไปมันไม่มีตัวผลักเช่นไม่มีตัวผลักช่วยขายแฟนเพจไม่มีตัวผลักไลน์แอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะเห็นคุณใจใช่ไหมผมเมื่อประมาณสักเกือบตอนที่ผมอายุสัก30-20ปลายเกือบ30เนี่ยผมฝันว่าวันหนึ่งเนี่ยผมอยากจะทำงานสักประมาณวันละ3ชั่วโมงนะแล้วที่เหลือเนี่ยผมจะไปทำในสิ่งที่ผมชอบไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นั่งอ่านหนังสือแล้วผมคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่ผมอายุ20กว่าๆนี่ก็ทำได้แล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เริ่มแล้วนะผมจะทำงานอะไรไม่เกินครึ่งวันช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมมีเวลาว่างเยอะที่ไปทำสิ่งใหม่ๆหรือไปทำในสิ่งเราแฮปปี้ไปเที่ยวไปนู่นนี่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากผมรู้จักใช้เทคโนโลยีรู้จักแปลงสิ่งอยู่ในหัวของผมออกมาแล้วก็รู้จักเพื่อนดีๆอย่างเช่นสายนี้เรามาร่วมมือกันเรามีเครือข่ายเพราะฉะนั้นทุกท่านที่นั่งฟังมาจอยอยู่ในไลฟ์เนี้ยนะฮะท่านก็คือทำเหมือนกับที่เราสองคนทำได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเริ่มไม่ถูกวิธีนะรู้จักใช้เทคโนโลยีนะต่อไปเราอาจจะเปิดคลาสเนี่ยสองคนเราจะเปิดคลาสสอนการอะไรนะทำสิ่งที่รักให้เป็นตังผ่านอะไรเงี้ยได้ฮะในโลกนี้มีเยอะแยะที่ทำให้คนธรรมดาที่มีความรู้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยใช่ไหมครับอย่างเว็บไซต์ Udemy อะไรเงี้ยคนเก่งๆเข้าไปผมก็เห็นเยอะแยะนะครับเมื่อกี้ผมไปดูนะผมไปซื้อหลักสูตรหนึ่งเรื่องของ YouTube เลยไปเปิดเอ๊ะคุณก็ไม่ได้เก่งกว่าเราเลยนี่มาจริงๆนะไม่ประเด็นคือที่ดูนี่คือบางมุมเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าเราต้องแข่งขันกับเขาบ้างไม่ใช่ว่าคุณจะไปอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดเพราะผมไม่ดูโทษนะผมเก่งกว่าคุณอีกอ่ะแต่ว่าผมทำแบบผมไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปแบบคุณเพราะผมแพ้คุณไม่ทำไงก็ใช่เราไม่ผมไม่ได้ทำไงเก่งอยู่บ้านอ่ะถูก
เก่งอยู่ในรูอ่ะมันท่านโชว์ the world แต่ต้องโชว์ออกมาทุกคนสามารถที่จะโชว์ในโลกนี้ได้หมดแล้วเพียงแต่ว่าจะทำหรือไม่ทำนั่นเองมัวลีลาหรือว่ามัวกลัวมัวทำแล้วไม่ดีก็ไม่ได้ทำสักทีครับเพราะนั้นทำเป็นเลยลุยทุกอย่างคือ just do it Nike หยิบกระดาษฮาซันหยิบกระดาษมาหนึ่งแผ่นหยิบกระดาษมาหนึ่งแผ่นแล้วก็อาจารย์มันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะที่ผมดูอยู่นะครับเดี๋ยววันหลังมาคุยกันมันชื่อไอ้ business model youเป็น business model อยู่เดี๋ยวมาคือผมเนี่ยรู้ตัวเองว่าผมนี่ไม่ใช่นักบริหารเลยนะผมไม่ใช่ผู้นำในองค์กรที่จะไป lead ใครนะแต่ว่าผมเนี่ยสามารถ lead คนหลายพันคนได้พี่ดีกว่าจากการจัดวิทยุผมสามารถจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้ในสังคมเล็กๆที่ผมได้มีโอกาสพูดนะผมสามารถที่จะให้มุมมองใหม่ๆกับคนได้ครับจาก YouTube อย่างผมทำ YouTube เนี่ยคอนเคอร์เรนซ์ก็คือคนเข้ามาดูเนี่ย 2,000 คนนะแต่ผมในบางเรื่องนะผมจะมีเทคนิคก็คือว่าผมจะบางทีผมพูดอีกเรื่องนึงสมมติอย่างผมพูดการเมืองเนี่ยคนมาพูดการเมืองเยอะผมอาจจะเติมอีกเรื่องนึงเข้าไปในขณะที่คนมาดูอยู่ 2,000 คนครับอันนี้เราก็เปลี่ยนแปลงได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องเลือก business model อยู่ไว้ถูกต้องถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้นำองค์กรเข้าหน้าเลยข้าหน้าเลยไปเรียนอยู่นะได้เลยเข้าหน้าเลยคิดว่าอาจจะวันพฤหัสนี้ไปกันโอเคนะครับผมบอกให้เลยนะผมศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยคนที่ว่าเป็นนักบริหารเก่งๆเทพๆนะครับเทพๆเลยนะอย่างเป็นนายทหารที่ว่าเก่งๆระดับกองทัพเนี่ยลงจากตำแหน่งถ้าไม่ได้อยู่ในอันนี้ของตัวเองทำยังไม่เป็นเหมือนกันนะดูโทษนะดูท่านพญาทรงสุรเดชที่ท่านเคยเป็นเสนาธิการเป็นแม่ทัพสมัย2475เป็นครูทางบกนะครับถูกเนรเทศไปอยู่ไส้ง่อนไปอยู่พนมเปญไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับเพราะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนั้นแล้วไม่ได้อยู่ในจุดตรงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นดังนั้นอย่าประมาทในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ความประมาทคือหนทางแห่งความตายเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมกับอาชีพในอนาคตวันข้างหน้าเมื่อกี้ดร.หนุ่ยวางหลักอะไรไว้นะวางหลักไว้อยู่จากตัวเราเองเริ่มจากตัวเราเองอะไรก็ได้คือทุกคนเนี่ยคือในยุคดิจิตอลในยุค 4.0 5.0 เนี่ยทุกอย่างที่เป็นความรู้เนี่ยมันคือแอสเซทซึ่งมีกลุ่มลูกค้ารองรับอยู่เสมอนะผมคิดอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าเราจะเอาความรู้ที่เรามีอยู่ประสบการณ์ที่เรามีอยู่สกิลที่เรามีอยู่เนี่ยส่งผ่านไปผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มอันไหนกันนั่นเองแล้วก็ไพรซิ่งตามกลุ่มลูกค้าของเราเพราะนั้นคนทุกคนเนี่ยตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่เนี่ยสามารถที่จะทำธุรกิจในลักษณะนี้ทั้งสิ้นนะครับอาชีพเริ่มเลยครับใช่เริ่มจริงๆอาชีพเดี๋ยวนี้มันเริ่มได้เลยนะโดยไม่ต้องจบปริญญาวันก่อนผมไปสอนคุณหมอกับแพทย์คณะแพทย์พยาบาลนะที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงรายผมไปสอนเรื่องโซเชียลมีเดียฟอร์เมดิคอลก็คือโซเชียลมีเดียสำหรับการแพทย์ที่ช่วยที่คุณหมอเนี่ยที่คุณหมอเนี่ยจะทำอย่างไรไม่ให้คนมาโรงพยาบาลเยอะเพราะโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสูงผมไปสอนหนังสือที่โรงพยาบาลเวชธานีมองอีกแบบหนึ่งโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจะมองทำคลิปอย่างไรให้หมอมีชื่อเสียงและลูกค้ามาหาเยอะๆแต่มุมมองของโรงพยาบาลรัฐบาลอย่ามาเพราะบางทีคุณไม่ต้องมาก็ได้มาแล้วคนมันจะเยอะหมอที่นั่นจะต้องตรวจเฉพาะทางงานเยอะอยู่แล้วเพราะว่าบางคนมาจริงๆแล้วเป็นแค่ไข้หวัดแล้วเข้ามาไกลไงมาไกลเพราะฉะนั้นบางโรคคุณไม่ต้องมาก็ได้ครับทีนี้ก็มีคำถามผมก็ถามเข้าไปในวงเพราะว่าผมมีความเชื่ออย่างนึงว่าเด็กที่ใช้ iPad หรือเด็กที่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยจะมีแต้มต่อและผมเห็นเด็กนักศึกษาแพทย์นะดร.หนุ่ยมี iPad อยู่ทุกคนผมเลยถามหมอพยาบาลนะเป็นไปได้ไหมถ้าเด็กมัธยมเนี่ยเด็กมัธยมเนี่ยสามารถที่จะเรียนหมอ
ได้เลยหรือเปล่าโดยยังไม่ต้องเป็นหมอเรียนแบบที่คุณเรียนอยู่เนี่ยมันเด็กนักเรียนแพทย์เนี่ยแล้วตุ้มเดี๋ยวเรียนได้ไหมเรียนได้เรียนได้นะโอเคผมโยนคำถามนี้เข้าไปคนเรียนประมาณ 70-80 คนมีสองฝ่ายมีสองความเห็นคุณหมอท่านหนึ่งบอกจะเรียนไม่ได้คุณพยาบาลอีกฝั่งเรียนได้เลยค่ะอาจารย์เรียนได้เลยแต่จะให้มารักษานี่เป็นอีกเรื่องนะยังไม่ได้ผมมีความเห็นเหมือนกับคุณพยาบาลบอกว่าสามารถเรียนได้คือทันทีเลยก็มีหมอบางคนก็บอกว่าเรียนได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของความคิดเห็นของแต่ละคนครับก็เหมือนกันครับในบางอาชีพอนาคตในยุค 5G เนี่ยบางอาชีพอย่างที่เป็นยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยครับอาชีพที่เป็นนักเล่าเรื่องคอนเทนต์สตอรี่เทลลิ่งอาชีพที่เป็นคนขายของออนไลน์ครับแบบบางฮาซันช้อปปี้อะไรเนี่ยมันทำได้เลยทันทีโดยไม่ต้องจะเป็นเองเดี๋ยวผมให้เด็กๆนะมายืนล้อมเราแล้วเราก็เฮ้ยจะต้องใครซื้อเขาป่ะนะใครซื้อเขาป่ะอาหารทะเลผมไม่ค่อยชอบครับเพราะว่าคือไปดูไปเพราะดูผมรู้สึกสนุกแต่ผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแม่บ้านอ่ะแฟนผมอาจจะไปซื้อหรืออะไรผมไม่รู้แต่ผมชอบไปดูเพราะสนุกดีครับมันเฮฮาดีก็ขอบคุณทุกคนที่มาชมเราเนี่ยครับหลักการของ storytelling นะครับก็คืออะไรรู้ไหมคือถ้าเราเปิดปากน้องตุ้นหนุ่ยผมเนี่ยเปิดปากเล่าเรื่องและมีคนฟังอันนั้นคือ storytelling คุณกำลังฟังเรื่องราวของเราใช่ทีนี้ผมก็วันข้างหน้าเนี่ยผมอยากจะฟังเรื่องราวของทุกท่านผมอยากจะฟังคุณสมิธนี่เขาดังนะเนี่ยผมอยากจะฟังคุณเกรียงผมอยากจะฟังหลายร้อยล้านเลยคุณสมิธเนี่ยครับผมอยากจะฟังคุณสุกัญญาผมอยากจะฟังสตอรี่ของแต่ละคนเกรียงผมอยากจะฟังคุณทาท่าทีนี้สิ่งที่ผมพูดออกไปเนี่ยมันมีทฤษฎีประกอบนะก็คือใน YouTube Academy YouTube Creator Academy นะสร้างคอนเทนต์ในโลก YouTube บอกว่าคุณจะต้องมีหน้าที่คุยกับผู้ชมของเราต้องคุยไม่ได้คุณพูดแบบรายการวิทยุนะพูดแบบทีวีนะคือพูดผ่านไปวันเวย์แต่ว่าเราต้องคุยกับออเดียนส์คุณอยากคุยอะไรกับออเดียนส์อันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างนึงครับโอ้คุณเกียงได้แชร์ให้แล้วขอบคุณมากครับคุณเกียงครับคุณสุกัญญาสวัสดีครับไปสัมมนาเส้นผมมอภูเขาโอเคมีใครทำอะไรไหมเพราะนั้นก็อยากให้ทุกท่านได้ทำอะไรที่ใกล้ตัวแล้วก็บวกเทคโนโลยีทำอะไรใกล้ตัวบวกเทคโนโลยีครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่จะเพิ่มก็เรียกว่าอะไรทักษะดิจิตอลลิเทอเรซี่ใช่ไหมเพิ่มทักษะการใช้ดิจิตอลของเราเองครับนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้องสาวผมนะเขาสักเซสในธุรกิจขายกระเป๋าหนังจระเข้มากแต่เขาไม่ได้ทำออนไลน์เลยตอนนี้เขาก็เลยฝึกเขาเลยเปลี่ยนแปลงตัวเองรีบิทก็คือหนึ่งเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะไอ้ขายของออนไลน์อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเคยขายได้เงินเยอะมากเลยเป็นหลักสิบล้านแต่ตอนนี้คู่ค้าเขาไม่เอาธุรกิจเขาแล้วไงเขาก็เลยต้องมาออนไลน์ออนไลน์หนึ่งเขาไปทำอะไรไหมเขาเสียเงินไปเรียนหนึ่งเรียนฝึกทำไลน์สองฝึกตัดต่อสามฝึกพูดนะครับฝึกไม่กี่เรื่องเพื่อจะรีวิวสินค้าของตัวเองเพราะเขาเป็นคนหน้าตาสวยอยู่แล้วอันนี้ก็คือต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเอาเทคโนโลยีมาบวกครับครับผมจากไอ้นี่นะครับง่ายมากเลยง่ายมากเลยแต่สิ่งที่ยากคืออะไรไม่คุ้นใจครับไม่เริ่มสักทีโอ้นี่ต้องเนี่ยคือมัวแต่คิดไงคิดแล้วคิดอีกทำดีไหมอะไรหาสันไม่ได้ดันตอนนี้ผมกำลังให้ดร.หนุ่ยช่วยผมอย่างนึงก็คือผมเคยเขียนหนังสือแต่ตอนนี้ผมจะต้องพาตัวเองเนี่ยมาอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นหนังสือด้วยผมจะต้องพาตัวเองมาอยู่ในแพลตฟอร์มของที่เป็น e-learning ที่เรียนผ่านเว็บไซต์เพ
ราะผมมีความรู้แต่ผมไม่ได้ตรงแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นความรู้ผมยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ความรู้ของผมที่อยู่ใน YouTube ก็ยังเป็นความรู้ที่ยังได้เงินไม่จำกัดยังไม่พอค่าใช้จ่ายมากเดือนนึงอาจจะได้ 6-7,000 ยังไม่ถึง 10,000 อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันยังไม่พอเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเพิ่มพลังความรู้ไปในแพลตฟอร์มอื่นครับเดี๋ยวจัดให้จัดเลยครับ Make Million อาชีพแห่งยุคอนาคต 5G เนี่ยก็คือเรารู้แล้วว่าเราก็จะต้องแก่ครับนะไม่ต้องไปไกลขนาดอีลอนมัสก์นะเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงเรารู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะมีอะไรบ้างเรารู้แล้วว่าอนาคตที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องเจออะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราก็ไปยืนรออนาคตมาเลยมาเลยที่จะเตรียมตัวไปถึงตรงนั้นครับก็เตรียมมีอะไรเสริมเพื่อนมีคำถามไหมครับเพื่อนเพื่อนๆถ้ามีคำถามมีรูปหัวใจด้วยนี่ให้หัวใจมาถึง2 3 4 5 6 7 8ดวงนะครับโอ้ขอบคุณมากครับก็ลองแนะนำนะฮะไปลองซื้อพิเศษ today มาอ่านเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวจะลองไปดิวดูว่าเราจะดิวอะไรกับพิเศษ today ได้บ้างงั้นสรุปเลยแล้วกันเนาะสรุปเลยสรุปก็คือนะฮะตอนนี้เราเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งผมว่ามัน 4.0 มันล้าสมัยแล้วล่ะไปแล้วแล้วนะมันเข้าสู่ยุค 5.0 แล้วนะฮะซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลบอกหรืออะไรมันคือแฟกต์ของโลกความเป็นจริงนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบาย 4.Thailand 4.0 อะไรโลกมันเป็น 4.0 แล้วเพราะนั้นเราก็ต้องทำตัวให้เป็น 4.0 แล้วก็เตรียมพร้อมรับ 5.0 ที่มันจะเข้ามาในอนาคตเป็นเรื่อง Big Data AI อะไรทั้งหลายแหละนะฮะการเข้าไปสู่เทคโนโลยีนะฮะก็คืออย่าไปกลัวมันโดยเฉพาะคนสวทั้งหลายแหละที่กลัวเทคโนโลยีนะอย่ากลัวเทคโนโลยีนะฮะวิธีการที่จะทำให้เรารู้เทคโนโลยีก็เรียนรู้จากรู้จากร้านแล้วเนี่ยเพราะว่าเด็กยุคนี้เจนซีเขาคุ้นเคยกับเทคโนโลยีอย่าอายลูกหลานอย่ามาดเยอะอย่าเก็ตนะอย่าเฮ้ยข้าอาบน้ำร้อนมาก่อนไม่นะเราเรียนรู้จากใครก็ได้จากเด็กก็ได้ในเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เอาสิ่งที่อยู่ในตัวเองเนี่ยคนทุกคนเกิดมาในโลกเนี่ยมันเก็บสะสมประสบการณ์เก็บความชำนาญอะไรพวกนี้มาเยอะแยะเราก็แปลงสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำไปเล่าให้คนฟังทำเป็นเซอร์วิสทำเป็นสตอรี่เทลลิ่งนะฮะทำเป็น YouTube ทำเป็น e-learning นะฮะหรือว่าเป็นเซอร์วิสอะไรก็แล้วแต่ผ่านแพลตฟอร์มทางด้านดิจิตอลเนี่ยแล้วท่านก็สามารถสร้างรายได้ทั้ง active passive รายได้นะฮะรวมไปถึงมีเวลามากขึ้นนะฮะเขาเรียกว่าอะไร do less for more นะฮะนี่คือสิ่งที่ผมแนะนำแล้วก็ต้องเริ่มวันนี้เลยอย่ายึกยักนะฮะอย่าเป็นน้องเมนนี่น้องเมนนี่ก็คือเยอะครับน้องเยอะอย่าเยอะอย่าคิดมากทำเลยทำแล้วเดี๋ยวมันเจอข้อผิดพลาดมันจะเริ่มเรียนรู้ไปในอนาคตนะเหมือนกับผม2คนเนี่ยว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเริ่มทำนะทำมานานแล้วผิดพลาดมาเยอะแล้วเรียนรู้อะไรแล้วก็ปรับตัวตามเทคโนโลยีเราก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของสถานีนะมีรายการตัวเองเนี่ยโชว์หน้าหล่อๆของเรา2คนเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีต้นทุนอะไรมากมายมีแต่ประสบการณ์มีแต่ความรู้ที่เราสะสมมาหลายสิบปีแล้วก็มาเล่าให้ท่านฟังเป็นประโยชน์ต่อท่านคอนเทนต์ที่มีแวลูถูกต้องคอนเทนต์เรื่องราวที่มีมูลค่าครับกับชีวิตของผู้ชมที่จะไปต่อยอดและเป็นประโยชน์กับชีวิตของท่านครับครับวันนี้ผมชีพธรรมคำพิเศษและดร.หนุ่ยครับอัตสิทธิ์หัสสีธรรมครั้งหน้าครับครั้งหน้าพิเศษโมเดลยูพิเศษโมเดลยูบิสเนสที่เกิดจากตัวของคุณคนเดียวโอเคครับผมโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมันจริง